โดยนายกรัฐมนตรีนะครับได้นำคณะนะครับพบปะชาวบ้านที่จังหวัดระนองโดยยืนยันว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะครับไม่ใช่การหาเสียงแต่อย่างใดนะครับแต่ต้องการให้ทุกพื้นที่เกิดการพัฒนาและประชาชนได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกันนอกจากนี้นะครับยังมีภาพบรรยากาศแบบน่ารักน่ารักนะครับที่บรรดาคณะรัฐมนตรีนั้นได้มีการนั่งพักแช่น้ำแร่นะครับแล้วก็พูดคุยกับพี่น้องชาวระนองอย่างใกล้ชิดนะครับบรรยากาศในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรนะครับไปติดตามกับคุณปวีณาฟักทองนะครับรายงานสดจากศูนย์ราชการจังหวัดระนองครับเชิญครับคุณปวีณาค่ะคุณสกรกฎคุณนิสาการคะเชื่อว่าทั้งสองท่านซึ่งเป็นคนรักสุขภาพเนี่ยจะต้องอยากมาท่องเที่ยวที่จังหวัดระนองอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าที่นี่มีน้ำแร่ซึ่งมีคุณภาพที่ได้มาตรฐานและที่สำคัญนะคะตอนนี้เขากำลังพัฒนาต่อยอดมาดูแลเรื่องของสุขภาพร่างกายทั้งหมดด้วยแต่วันนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีลงมาในพื้นที่แล้วรับประกันว่าไม่ผิดหวังนะคะเพราะว่านายกรัฐมนตรียืนยันว่าจะหยิบยกศักยภาพของทางจังหวัดซึ่งมีอยู่แล้วมาต่อยอดให้เกิดการพัฒนาให้ยั่งยืนและสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้มากยิ่งขึ้นค่ะมาดูภารกิจของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้นะคะที่เดินทางมาถึงหอประชุมพระยาดำรงสุจริตมหิศลภักดีศูนย์ราชการจังหวัดระนองตำบลบางลิ้นอำเภอเมืองจุดนี้เป็นจุดแรกค่ะนายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานมอบสมุดประจำตัวผู้ที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวมในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองลำเลียงและอุ่นจำนวน8498แปลงนายกรัฐมนตรีใช้โอกาสนี้ในการพูดคุยกับประชาชนนะคะว่าการมาประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างลงพื้นที่ตรวจราชการในหลายจังหวัดก่อนนำข้อมูลเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการซึ่งจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีบอกว่ารู้สึกดีใจค่ะในการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อพบปะประชาชนและแก้ปัญหาที่สะสมมายาวนานอย่างเช่นการจัดสรรที่ดินทำกินให้สามารถประกอบอาชีพได้ตามกฎหมายรวมทั้งการเมืองการปกครองเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมการศึกษาเพื่อให้บ้านเมืองมีระเบียบเกิดความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีซึ่งเมื่อประชาชนรู้ล่วงหน้าถึงแนวทางการพัฒนาแต่ละพื้นที่แล้วให้สามารถปรับตัวได้โดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงให้ทุกคนเข้าถึงโอกาสอย่างเท่าเทียมกันค่ะไปฟังประเด็นนี้บางช่วงบางตอนจากนายกรัฐมนตรีกันค่ะรัฐบาลมาที่นี่เนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องการเชื่อมโยงนะการเชื่อมโยงสิ่งแรกเชื่อมโยงทางกายภาพคือถนนเส้นทางรถไฟต่างๆที่ว่าทั้งหมดทางน้ำนะท่าเรือต่างๆเหล่านี้เพื่อจะเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้นทุกคนเข้าถึงโอกาสนั่นแหละครับคือการช่วยเหลือในทางที่ถูกสำหรับผู้ที่เดือดร้อนเราก็มีมาตรการนะไม่ว่าจะภาคการเกษตรปลูกข้าวปลูกอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องเข้าใจกันตรงนี้ถ้าทุกคนมุ่งหวังแต่เฉพาะส่วนตัวไอ้ตัวลมมันจะไม่ได้เลยแล้วการพัฒนาเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรครับเพราะรายได้เราก็มีแค่นี้ได้จากภาษีบ้างจากภาษีท้องถิ่นมันก็กลับไปสู่ท้องถิ่นไม่ได้กลับมาสู่รัฐบาลนะแล้วรัฐบาลก็ต้องเติมเงินให้ท้องถิ่นไปทำอีกด้วยวันนี้มีโครงการหลายโครงการที่ลงมานะครับไม่ว่าจะโครงการลงตำบลอำเภอวันนี้ก็ลงหมู่บ้านอีกนะแต่ทั้งหมดนั่นคือการเริ่มต้นระยะแรกต่อเนื่องเชื่อมโยงกับของเดิมที่มีอยู่แต่มันอาจจะยังไม่ครบมันก็อยู่ในแผนปฏิบัติการรายปีต่อไปว่าแต่ละปีเสนอขึ้นมาอย่างไรให้ถนนเส้นนี้มันจะต้องต่อไหมถนนเส้นนี้สองเลนเป็นสี่เลนได้ยังไงรถไฟตรงนี้ไปตรงนี้มันพอไม่พอมันจะต้องคัดถนนตรงนี้อีกหรือเปล่าวันนี้เราแก้ปัญหาทุกวันนั่นแหละครับนี่ที่ผมพูดทั้งหมดมันต้องเกิดทุกจังหวัดมันต้องเกิดทุกกลุ่มจังหวัดเพื่อเกิดความเชื่อมโยงนายกรัฐมนตรียังฝากถึงเกษตรกรนะคะว่าต้องรู้ความต้องการของตลาดหาแนวทางลดต้นทุนและระบบการค้าเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาผลผลิตล้นตลาดและอย่าหลงเชื่อคำบอกเล่าส่วนรัฐบาลก็พยายามพัฒนาเส้นทางคมนาคมผ่านระบบรางทางทะเลและทางอากาศเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเพราะพื้นที่ภาคใต้มีทรัพยากรธรรมชาติและมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจโดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ต่างชาติก็ให้ความสนใจเช่นกันโดยวันนี้กลไกประชารัฐได้ลงไปแล้วทุกพื้นที่ผ่านโครงการไทยนิยมแต่หนึ่งสิ่งที่อยากจะขอให้ประชาชนอยากให้เดินเข้ามาพูดคุยและรับฟังเพื่อสร้างวิธีคิดในการปรับเปลี่ยนนำเสนอสิ่งที่ต้องการในพื้นที่แต่รัฐบาลก็จะต้องระมัดระวังเรื่องการใช้งบประมาณให้ถูกต้องตามกฎหมายเหมาะสมและไม่เป็นปัญหาในอนาคต
และระหว่างที่นายกรัฐมนตรีพบปะพูดคุยกับประชาชนชาวจังหวัดระนองนะคะก็มีประชาชนที่มาร้องทุกข์ผ่านนายกรัฐมนตรีเป็นเรื่องที่ดินค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็รับฟังนะคะและมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ไปแก้ไขปัญหาแต่ยืนยันว่าการแก้ปัญหาต้องเป็นไปตามกฎหมายหากขัดกฎหมายไม่สามารถทำได้และยืนยันว่าจะแก้ให้กับทุกคนจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะได้ไปที่สวนสาธารณะรักษวารินแหล่งน้ำพุร้อนของจังหวัดระนองนะคะที่นี่แหล่งน้ำพุร้อนเป็นที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศค่ะมีลักษณะพิเศษคือไม่มีสารกัมมันถันทำให้ไม่มีกลิ่นแตกต่างจากที่อื่นและการแช่น้ำอุ่นน้ำพุร้อนน้ำแร่มีประโยชน์นะคะในการกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตในร่างกายรักษาโรคผิวหนังผ่อนคลายความตึงเครียดของกล้ามเนื้อแล้วก็ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดด้วยนอกจากนี้ค่ะทางคณะรัฐมนตรีหลายๆท่านก็ยังได้มีโอกาสลงแช่เท้าร่วมกับประชาชนนะคะก็ถือโอกาสในการพูดคุยกับประชาชนอย่างใกล้ชิดด้วยส่วนท่านนายกรัฐมนตรีนี่ค่ะไปเล่นโยคะบนลานปูนร้อนซึ่งนายกรัฐมนตรีก็สามารถทรงตัวได้ในบางท่านะคะแล้วก็อวยพรให้ทุกๆคนนั้นสุขภาพดีและแข็งแรงค่ะจากนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีเดินทางต่อไปยังที่ศูนย์ฟื้นฟูสภาพด้วยแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลระนองที่ให้บริการประชาชนในพื้นที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติด้วยการนำทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่มาเสริมการรักษาด้วยระบบทาราบำบัดนะคะด้วยน้ำแร่อุ่นตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดโดยโรงพยาบาลระนองได้ใช้น้ำแร่ร้อนธรรมชาติมาส่งเสริมสุขภาพทางการแพทย์และการแพทย์ทางเลือกด้วยการฟื้นฟูสภาพผู้ที่มีปัญหาการเคลื่อนไหวจากระบบประสาทและกล้ามเนื้อในผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตกระดูกหักน้ำหนักมากเด็กที่มีปัญหาการเคลื่อนไหวโรคข้อติดและคลินิกกายภาพบำบัดด้วยเครื่องมือกายภาพบำบัดรุ่นใหม่ล่าสุดสามารถรองรับผู้ป่วยเพื่อการฟื้นฟูได้ถึงวันละ200คนซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ยังได้ร่วมสาธิตการนวดด้วยมาดูภารกิจนะคะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกันบ้างค่ะนายวีระโรจน์พจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะท่านลงพื้นที่ไปที่หมู่บ้านชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ชุมชนบ้านเหงาตำบลเหงาอำเภอเมืองระนองค่ะที่นี่ถือเป็นชุมชนต้นแบบที่ได้รับการส่งเสริมให้คนในชุมชนร่วมการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านกล่าวนะคะว่าชุมชนนี้ถือว่ามีความเข้มแข็งในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีคงเดิมไว้อีกทั้งยังผสมผสานวัฒนธรรมที่หลากหลายในความที่มีหลายเชื้อชาติไม่ว่าจะเป็นไทยอินเดียหรือแม้กระทั่งพม่าซึ่งจากการลงพื้นที่ครั้งนี้จะรวบรวมข้อมูลไปปรับปรุงและจัดทำเป็นแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนและพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นกลุ่มจังหวัดต่อไปด้วยค่ะซึ่งขณะนี้นะคะนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการเดินทางลงพื้นที่ที่ท่าเรือระนองเนื่องจากพื้นที่แห่งนี้จะมีการขออนุมัติงบประมาณในการเพิ่มศักยภาพการรองรับเรือที่มีขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้นและสามารถเป็นจุดเรื่องของการค้าชายแดนและการเป็นจุดเชื่อมโยงทางการคมนาคมขนส่งทั้งทางน้ำทางรางรวมถึงทางอากาศด้วยหลังจากลงพื้นที่ที่ท่าเรือระนองแล้วค่ะนายกรัฐมนตรีจะใช้เวลาในช่วงบ่ายไปที่จังหวัดชุมพรนะคะซึ่งที่จังหวัดชุมพรนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะคะที่สามารถที่จะพัฒนาต่อยอดโดยเฉพาะเรื่องของการบริหารจัดการน้ำ